อนนี้โมให้แบบ1ใน3เลยอ่ะของร้านที่โมชอบน้ำจิ้มมันเข้มข้นมากเมื่อเราเจอกันครั้งแรกสิ่งที่เราต้องทำไม่ใช่การทักทายแต่เป็นการยืนสวัสดีไอดีมีปะเนี่ยมีปะเนี่ยไหนดูซิยังรอดนะคะน้องยังรอดนะคะโอเคงั้นเรากินหมูกระทะด้วยกันได้พวกเราไม่สนหรอกไม่สนพวกเราเป็นซีวสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะ2022แล้วเดี๋ยวนี้เราเจอกันเราไม่ต้องมีของฝากนะเราแค่พกไอทีเคของตัวเองไปเพราะเพื่อนที่เคเพื่อนก็ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นของที่ต้องใช้2022โมมีเป้าหมาย1เป้าให้กับตัวเองค่ะเพื่อนๆนั่นก็คือเราเนี่ยจะแนะนำร้านอาหารให้เพื่อนทุกคนรู้จัก100ร้านให้ได้ในปี2022ถ้าไม่ถึงอ่ะก็คือไม่ถึงแค่นั้นแหละคือร้านอาหารที่เราแนะนำทั้งหมด100ร้านเนี่ยเราจะแนะนำทั้งใน IG ด้วยแล้วก็แนะนำทั้งใน YouTube ด้วยวันนี้เราขอรวบยอดเลยร้านแรกเป็นร้านเนื้อย่างที่ชอบกินมากโตเกียวโชเทนยากินิโกะตามนั้นเลยเพื่อนๆโมลงสตอรี่คือน่ากินมากร้านนี้คือเนื้อย่างเด็ดสระตีมากแล้วความพีคคือปกติถ้าไปกินตอนเย็นอะไรเงี้ยหัวละแบบ 1,000-2,000 อัพแต่ถ้าไปกินตอนกลางวัน480บาท680บาท880บาทได้กินแล้วแล้วคือดีมากมันแบบว่า880มันจะได้เนื้อวากิวเป็น10ชิ้นเลยเว้ยร้านนี้ร้านที่1ที่จะแนะนำในปีนี้เดี๋ยวร้านที่2ไปแนะนำในรถวันนี้เราจะลองไปกินหมูกระทะกันมันเป็นร้านอะไรอ่ะเฮงเฮงท้ายปีลา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 เฮงเฮงทางปีคนดูบอกว่าไม่ได้เรื่องอะไรเลยใส่ภาพอินเสิร์ตค่ะมันเป็นร้านหมูกระทะเฮงเฮงที่เราอ่ะไปเจอใน Facebook เว้ยแล้วเราเห็นเลยว่ามันน่ากินมากแล้วเราทำไมเราไม่เคยได้ยินชื่อร้านนี้มาก่อนมันเป็นแบบน้ำจิ้มเขาอะเวลาเห็นหมูที่มันจิ้มลงไปในพริกอ่ะมันแบบเฮ้ยมันเด็ดสลัดตีอ่ะโมเมนต์ที่โมชอบที่สุดเวลากินหมูกระทะคือเราตอกไข่ลงไปเว้ยแล้วเราเอาหมูที่ย่างแบบเกรียมๆสั่งทั้งเกรียมๆอ่ะจุ่มลงไปในไข่แดงให้เนื้อไข่แดงมันทะลักแล้วก็จ้วงน้ำจิ้มอีกทีนึงแล้วก็เข้าปากเป็นอะไรที่แบบนี่แหละฉันไม่กินหมูกระทะฉันต้องทำสิ่งนี้ต้อนรับต้นปีก็กินหมูกระทะเอออยากรู้ว่าเฮงๆหมูกระทะมันอร่อยขนาดไหนต้องไปดูแล้วล่ะตัวเองอ่ะขอสถาปนาตัวเองได้ไหมได้ว่าตัวเองเป็นนักเดินทางนักเดินทางเพื่อของกินฟู้ดทราเวลเลอร์ฟู้ดทราเวลเลอร์เป็นนักเดินทางเพื่อของกินสถาปนาตัวเองในต้นปีว่าต่อไปนี้โมจิโกะคือนักเดินทางเพื่อของกินจะพาเพื่อนๆไปรู้จักร้านอาหารให้ครบ100ร้านภายในปีนี้ให้ได้เอาชื่อไหนดีอ่ะนักเดินทางเพื่อของกินนักเดินทางเพื่อของกินหรือนักเดินทางเพื่อความอร่อยเพื่อความอร่อยโหวตโหวตคอมเมนต์มาโหวตให้หน่อยโหวตเราไม่กินหมูกระทะพันแท้จากโคราชรสเด็ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านบอกดังมากเลยต้องขอโทษที่เจ็กไม่รู้โอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไม่ได้ดังขนาดนั้นหนูแค่เป็นนักกินเฉยๆเชิญเลยหนูไปดูเลยขอบคุณค่ะกลัวคนดูไม่รู้ว่าเรากินร้านอะไรแล้วก็นั่งข้างป้ายดูเลยสิครับนี่ค่ะเมนูโคราชรสเด็ดแห้งๆหมูกระทะพันแท้สำหรับ 2-4 ท่านพอดีอิ่ม299แล้วช่วงเนี้ยของปรับราคาเยอะมากขนาดเนยอ่ะยังปรับราคาเลยคือเนี่ยชุดเล็กกับชุดใหญ่อ่ะราคามันไม่ต่างกันมากเราก็สั่ง2ชุดป่ะล่ะแล้วก็มาดูกันว่าแบบชุดไหนดูคุ้มค่าอันนี้ต้องกินเกี๊ยวกุ้งกรอบชุดละ80บาทเอาชุดเล็กชุดนึงค่ะแล้วก็ชุดใหญ่ชุดนึงค่ะแล้วก็เกี๊ยวกุ้งกรอบค่ะวันนี้เหมือนได้บรรยากาศเหมือนเรานั่งกินริมถนนเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่ปารีสเนาะที่เขาแบบว่ากินแบบจิบกาแฟริมถนนเหมือนกันเราก็กินหมูกระทะริมถนนดูเอมิลี่อินปารีสเยอะช่วงเนี้ยอินตอนจบดีมากทำไมครับมันขึ้นว่า continue watching ตอนนั้นเลยไปดูนี่กันยัง Spider-Man ตอนจบเป็นไงเศร้ามากไม่ดูแล้วหรอยังไม่ได้ดูเลยเศร้ามากเลยเนี่ยตอนนี้น่าเสียดายเวลาที่ฟังเสิร์ฟมาลักษณะของชามนะคะมีตับมีหมูมีหมึกแล้วก็มีไข่อันนี้เป็นชามเล็กเหมือนเขาหมักแบบน้ำอ่ะหน้าตาไม่
ค่อยเหมือนทุกทีที่เราเคยกินเลยอยากรู้มากว่ารสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวกุ้งค่ะเดี๋ยวกุ้งค่ะ80 บาทคนที่กินหมูกระทะก็จะรู้กันดีมันหมูค่ะระดับบารมีซะหน่อยก็เลยให้เรามาเป็นชามใช่ให้เราเป็นชามแล้วก็ซดอ๋อไม่ใช่ล้อเล่นแล้วก็ใส่ซุปลงไปได้เลยมันจะเป็นซุปไข่หวานต่อเดือนแค่นั้นยังไม่พอนะจ๊ะใครที่ดูช่องโมจิโกวันนี้เพิ่มความคุ้มความปังเข้าไปอีกเฉพาะวันที่12-21 มกราคมแค่10 วันเท่านั้นซื้อแพ็คฟินอัลต้าจะได้นาทีโปรโมทอีก400 นาทีเป็นเท่าไหร่คะ1,000 นาทีไปเลย3 รอบบินนะคะแจ็คโคแจน22เปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายเบอร์เดิมได้ปะจะสายมูสายอะไรก็คือเขามีหมดแล้วก็ย้ายเบอร์จากเครือข่ายก็คือเขาบริการเต็มที่จ้าคือจะเป็นแบบซื้อออนไลน์เท่านั้นโดยที่ไม่ต้องห่วงซื้อได้24 ชั่วโมงเพราะว่าเขามีระบบแชทซัพพอร์ตซึ่งแบ่งเป็นคนตอบจริงๆก็ใช้แชทบอทซื้อได้เลยแล้วเขาก็ส่งฟรีถึงบ้านไม่ต้องแบบเสียค่าส่งค่าอะไรใช้ได้เลยและก็ยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาผูกมัดสัญญาณดีทั่วประเทศไทยครอบคลุม77 จังหวัดจ้าลองมาแล้วอุ๊ยเราพูดถึงแล้วก็เบคอนก็เกียมพอดีคือเนี่ยมันแรงจนส่งผลให้เบคอนเราสุกอะไม่เกี่ยวดวงใจหรือเปล่าวะเนี่ยติดอันดับท็อปทีแน่นอนบอกเลยว่าอันเนี้ยไม่โกหกเพราะสายตาหมูมันนุ่มแล้วมันไม่ใช่หมูแบบกลมน้ำอ่ะมันเป็นหมูเป็นหมูอยู่แต่ว่ามันนุ่มแล้วน้ำจิ้มคือให้อันดับหนึ่งเลยคือเครื่องมันเยอะเครื่องมันพีคมันแบบจริงๆเฮ้ยพี่ให้น้ำจิ้มเป็นอันดับหนึ่งเหรออืมเฮ้ยร้านในดวงใจเราตกลำดับหยิบเลยค่ะเนี่ยหมูเหมือนจะกระด้างแต่นุ่มมากจะจิ้มให้สวัสดีการออฟฟิศนะครับแม่น้องนี่ทุกคนดูดิเ
ักชีกระเทียมพริกเพิ่มอะไรมาหมดรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มคือครบอยู่ในน้ำจิ้มนี้ชิมเป็นไงขึ้นจริงอ่ะน้ำจิ้มเด็ดมากน้ำจิ้มดีมากแซงเลยอ่ะแซงเลยตอนนี้โมให้แบบเชื่อแหละลำบากใจอ่ะ1ใน3เลยอ่ะของร้านที่โมชอบน้ำจิ้มมันเข้มข้นมากเนี่ยอร่อยไม่น่ากินตรงไหนอ่ะประกันมังวงอร่อยมากอร่อยจริงอร่อยจริงๆต้องกินน้ำซุปด้วยเขาบอกว่าน้ำซุปเขาเป็นซุปไข่หวานใช่ป่ะหวานผักหวานอร่อยอร่อยหวานแตกต่างอร่อยมากเพื่อนๆนี่สมแล้วที่เป็นร้านแรกที่กินในปีนี้อ่ะจริงเอาแล้วเอาวาสานะเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีของปีครับฉันเจอแล้วเนื้อคู่หมูกระทะร้านหมูกระทะติด1ใน3ตั้งแต่ครั้งแรกที่กินอร่อยมากปิดคลิปแล้วนะปิดคลิปแล้วล่ะปิดคลิปแล้วคือในคลิปเนี่ยอร่อยมากแบบก็ไก่ล้านตัวคือติดท็อปทีในชีวิตอะครั้งที่กินครั้งแรกแล้วคือติดยกให้เลยอะเด็ดสุดคือน้ำจิ้มและหมูที่เป็นความนุ่มถ้าใครอะชอบกินพวกหมูหมักที่แบบไม่ติดมันอะจะเลิฟที่นี่แบบเลิฟแบบเลิฟสุดอร่อยคำสุดท้ายและนี่คือร้านที่2ที่โมแนะนำในปีนี้อยากรู้ว่าอีก98ร้านคืออะไรฉันจดแรนหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปอยากดูสปอยก็ดูในไอจีโมจิเกิลได้จ้าได้ไปแล้ววันนี้เพื่อนกินตลอดไปเพื่อนเที่ยวตลอดการอย่าลืมโหวตหน่อยว่าสโลแกนของโมจิเกิลจะเป็นอะไรดีคอมเมนต์ลงมาวันนี้ไปแล้วค่ะ